ช่วงนี้นะคะมาดูการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกทหารนะคะของแม่ทัพภาคที่4ค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารย้ํานะคะทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบพร้อมเชิญชวนนะคะให้ชายไทยนั้นได้มีการสมัครใจเป็นทหารค่ะพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี2567ที่หน่วยตรวจเลือกทหารอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารในพื้นที่มีชายไทยที่อายุครบกำหนดมารอเข้ารับการตรวจเลือกทหารอย่างคึกคักนะคะแม้จะอยู่ในช่วงของการถือศีลอดท่ามกลางผู้ปกครองและญาติที่มาให้กำลังใจบุตรหลานกันเป็นจำนวนมากค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เน้นย้ำถึงขั้นตอนการตรวจเลือกทหารให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างโปร่งใสยุติธรรมหากตรวจพบการทุจริตหรือจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดนะครับกำชับให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหารรวมถึงญาติพี่น้องที่มาให้กำลังใจจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่วงของการถือศีลอดประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับโอกาสนี้ก็ได้พบปะให้กำลังใจสร้างการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์เมื่อสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกพร้อมให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองว่าเมื่อลูกหลานกล้าเข้าสู่รั้วทหารทางกองทัพบกจะดูแลเป็นอย่างดีขอให้ไว้วางใจว่าจะได้รับการดูแลพร้อมฝึกระเบียบวินัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นควบคู่กับการสร้างโอกาสในการต่อยอดเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารในอนาคตครับสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567มีกำหนดระหว่างวันที่1ถึง12เมษายนนะคะโดยปีนี้กองทัพบกตั้งเป้าเปิดรับทหารทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 89,000 นายค่ะ